ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักทุนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Double Espresso by กรุงศรีเดอะโค้ดนะครับวันนี้ก็พบกันในเช้าวันที่15กรกฎาคมนะครับอยู่ช่วงที่1นะครับอัปเดตสถานการณ์การลงทุนจากทั่วโลกก็จะมีผมอาทิตย์สว่างเป็นผู้ดำเนินการซึ่งวันนี้นะครับจะจัดรายการร่วมกับคุณปิชยาสุวรรณประภาหรือว่าคุณมะปางนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ส่วนทางกันนะดาวโจนส์นี่ลงนะฮะแต่ว่า Nasdaq เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มุมมองในเรื่องของค่าเงินนะโดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยแข็งค่ามากที่สุดในรอบ20ปีเงินบาทไทยก็อ่อนค่ามากที่สุดในรอบกว่า6ปีนะครับสถานการณ์พวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดโลกหรือไม่มันจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนในบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับกูรูของเราในวันนี้นะครับคุณมะปางคุณปีชยาสุวรรณประภานะครับสวัสดีครับคุณมะปางครับสวัสดีค่ะพี่อาทิตย์ค่ะค่ะก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตเป็นการรีแคปนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตลาดการเงินต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเลยนะคะก็สำหรับภาพรวมของตลาดในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวตลาดค่ะก็ยังคงซื้อขายในแดนลบเป็นหลักเลยนะคะซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยที่กดดันของตลาดนะคะก็คือมาจากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะคะเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ 9.1% year on year นะคะซึ่งก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น 8.8% แล้วก็ 9.1 นี้นะคะของเงินเฟ้อเนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดเลยค่ะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1981ซึ่งปัจจัยหลักนะคะที่หนุนให้ตัวเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็มาจากตัวราคาพลังงานนะคะที่พุ่งขึ้น 41% ค่ะทีนี้นอกเหนือจากตลาดหุ้นนะคะตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐค่ะตัวพันธบัตรอายุ2ปีนะคะก็ปรับขึ้นต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะบอนด์ยิลด์สหรัฐตัว2ปีนะคะก็อยู่ที่ระดับ 3.1% แล้วนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนค่ะก็ค่อนข้างกังวลนะคะว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1% นะคะในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่มากกว่าที่เคยมีการส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 ถึง 0.75% นะคะขณะที่ในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเช่นกันแล้วก็บวกกับเรื่องของวิกฤตพลังงานในยุโรปนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวของ ECB นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะตลาดก็คาดว่าทาง ECB นะคะก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะคะในการประชุมในวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะก็ได้รับแรงกดดันเช่นกันนะคะในช่วงต้นสัปดาห์ด้วยฝั่งหุ้นจีนค่ะก็ยังคงมีความกังวลนะคะเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะขณะที่ฝั่งฮ่องกงค่ะก็นอกเหนือจากถูกกดดันเรื่องของโควิดแล้วนะคะฮ่องกงเนี่ยยังถูกซ้ำจากการที่ทางการจีนมีการปรับนะคะเทนเซนต์กับอาลีบาบานะคะแล้วก็รวมอีก28บริษัทนะคะในข้อหาของการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการผูกขาดนะคะก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบนะคะที่ไปกดดันตลาดหุ้นฮ่องกงเช่นกันค่ะส่วนฝั่งราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะราคาน้ำมันค่ะก็ปรับตัวลดลงแรงนะคะลง 8% กว่านะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาจากความกังวลนะคะของเรื่องของ recession นะคะแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีนระลอกใหม่นะคะที่อาจจะกระทบต่อดีมานด์ของน้ำมันในอนาคตได้นะคะส่วนราคาทองคำค่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแต่ว่าตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะอีกประมาณ 1.4% นะคะซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนนะคะที่ว่าเฟดเนี่ยจะยังคงมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มนะคะก็เลยไปหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ค่ะก็ยังคงแข็งค่าอยู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทีนี้ส่วนของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะคะก็อย่างที่พี่อาทิตย์เล่าไปอะค่ะว่าตลาดก็ปิดค่อนข้างผสมผสานนะคะ
ตัวดาวโจนส์ค่ะก็ปิดปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่ธนาคารใหญ่ของสหรัฐค่ะก็ได้มีการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังนะคะนอกจากนี้ค่ะตลาดก็ยังถูกกดดันจากความกังวลที่ว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะหลังจากที่ตัวเงินเฟ้อสหรัฐนะคะแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีตัวดาวโจนส์นะคะก็ปิดลดลงนะคะ 0.46% S&P 500นะคะลดลง 0.30% แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกขึ้นได้บางๆค่ะ 0.03% ตัวเมื่อคืนนี้นะคะทางฝั่ง JP Morgan Chase นะคะที่เป็นธนาคารใหญ่รายหนึ่งนะคะของสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะซึ่งไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยก็ธนาคารก็มีกำไรลดลงนะคะ 28% อยู่ที่ระดับ 8.6 พันล้านดอลลาร์นะคะหรือ 2.76 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็ต่ำกว่า 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์หรือว่า 3.78 ดอลลาร์นะคะในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหลักๆค่ะที่ JP Morgan มีกำไรลดลงนะคะก็มาจากการที่ธนาคารค่ะต้องมีการกันสำรองหนี้ศูนย์นะคะกว่า428ล้านดอลลาร์ทีนี้นอกเหนือจากฝั่งของ JP Morgan แล้วนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทางฝั่ง Morgan Stanley นะคะก็ได้มีการเปิดเผยกำไรไตรมาส2นะคะก็อยู่ที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์นะคะหรือถ้าคิดเป็น EPS เนี่ยก็อยู่ 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็ต่ำคาดเช่นกันค่ะต่ำกว่าคาดที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ EPS ก็ต่ำกว่าคาดเช่นกันค่ะเพราะว่าตลาดคาดไว้ที่ 1.85 ดอลลาร์นะคะซึ่งก็ถูกกดดันค่ะจากรายได้ในฝั่งของวานิชธนกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอนะคะทีนี้ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของทั้ง2ธนาคารนะคะก็ได้ฉุดให้หุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยร่วงลงนะคะ JP Morgan ค่ะลดลง 3.4% นะคะ Morgan Stanley ลดลง 0.39% City Group ลง 3% Wells Fargo ลง 0.84% ค่ะแล้วก็หุ้น Bank of America นะคะลดลง 2.3%หุ้นกลุ่มพลังงานค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะคะเมื่อคืนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกตลาดก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะคะพี่อาทิตย์ก่อนที่จะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ยังคงบวกได้บางๆอยู่นะคะมีแต่ลดช่วงลบได้สำหรับตัวดาวโจนส์กับ S&P นะคะแต่ว่าในฝั่งของ Nasdaq เนี่ยกลับมาบวกได้บางๆนะคะทีนี้มาดูกันในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทางฝั่งสหรัฐนะคะก็ได้มีการรายงานตัวเลขนะคะจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะคะเพิ่มขึ้น 9,000 รายค่ะสู่ระดับ 244,000 รายนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021แล้วก็สูงกว่าคาดนะคะที่ระดับ 234,000 รายค่ะนอกจากนี้นะคะตัวเลขยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวนะคะก็อยู่สูงกว่าระดับ 230,000 รายนะคะเป็นเวลา6สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะแล้วก็สูงกว่าช่วง pre covid นะคะที่ 215,000 รายค่ะก็ทั้งนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวนะคะการ lay off พนักงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงการ freeze headcount เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวของการลดกำลังการผลิตของหลายๆบริษัทนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีความกังวลนะคะว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ค่ะซึ่งพอจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นมาจริงๆแล้วอะค่ะก็ถือว่าก็ค่อนข้างแอบน่ากลัวเหมือนกันแล้วนะคะในสำหรับสหรัฐในช่วงนี้ทีนี้พอถ้าเราไปพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะก็ขอกลับไปดูที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะคะตัวตลาดพันธบัตรสหรัฐนะคะก็ยังคงเกิดภาวะ inverted yield curve อยู่นะคะซึ่งก็เป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนะคะก็ดีดตัวขึ้นเหนือพันธบัตรระยะยาวค่ะแล้วก็เป็นการบ่งชี้นะคะว่าจะยังคงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ซึ่งผลตอบแทนพันธบัตรตัว2ปีนะคะของสหรัฐค่ะก็อยู่ที่ 3.1% นะคะมากกว่าตัวบอน5ปีแล้วก็บอน10ปีของสหรัฐนะคะท่ามกลางความกังวลที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเผชิญกับภาวะรีเซสชันได้นะคะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อค่ะ
ทั้งนี้นะคะสำหรับตัวเลขเมื่อคืนนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวบอนด์2ปีนะคะก็อยู่ที่ 3.1% สูงกว่าตัว5ปีนะคะที่อยู่ 3.0% นะคะแล้วก็สูงกว่าตัว10ปีค่ะที่อยู่ที่ระดับ 2.9% นะคะก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ก็น่าจะยังคงสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่ในขณะนี้นะคะพี่อาทิตย์คะสำหรับตัว Inverted Yield Curve ค่ะทีนี้นะคะมาต่อกันที่ฝั่งตลาดหุ้นยุโรปนะคะฝั่งตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ไม่สดใสเช่นเดียวกันนะคะก็ตลาดหุ้นยุโรปค่ะก็ปิดปรับตัวลดลงนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์นะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานค่ะที่ปรับตัวลดลงนะคะก็ท่ามกลางความกังวลเรื่อง Recession เช่นเดียวกันค่ะโดยตัวสต็อก600นะคะก็ปิดไปที่406จุดนะคะลดลง 1.53% DAX ของเยอรมันนะคะลดลง 1.86% CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะลดลง 1.41% แล้วก็ฟุตซี่ของอังกฤษนะคะลดลง 1.63% ค่ะทีนี้นะคะถ้าเราไปดูตลาดทั้งปีนะคะก็ต้องบอกว่าตัวสต็อก600ค่ะก็ปรับตัวลดลงมาราว 16% แล้วนะคะในปีนี้ท่ามกลางความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับการเศรษฐกิจถดถอยนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกค่ะก็เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อขณะที่ในฝั่งยุโรปเองนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องจับตาไปที่ทางฝั่ง ECB ค่ะว่า ECB เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรบ้างคือต้องบอกก่อนว่าในเบื้องต้นเนี่ยทุกคนคาดการณ์อยู่แล้วนะคะว่า ECB เนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในรอบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่รอเนี่ยก็คือรอฟังความเห็นเกี่ยวกับการอ่อนค่าลงอย่างมากของค่าเงินยูโรนะคะอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็1ดอลลาร์1ยูโรไปแล้วนะคะแล้วก็ทาง ECB เนี่ยจะมีเครื่องมืออะไรออกมาเพิ่มเติมไหมนะคะที่จะมาควบคุมส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรในยูโรโซนนะคะรวมถึงว่าทางฝั่ง ECB เนี่ยมีมุมมองยังไงนะคะเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะคะแล้วก็จะมีท่าทียังไงเกี่ยวกับการปรับนโยบายในอนาคตค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดรออยู่นะคะสำหรับฝั่ง ECB แต่ว่ายังไม่ต้องถึง ECB นะคะตอนนี้ไปที่ฝั่งคณะกรรมการยุโรปก่อนค่ะทางฝั่ง EC นะคะวันนี้ค่ะทาง EC นะคะก็ได้มีการประกาศนะคะปรับลดคาดการณ์ GDP ของยูโรโซนนะคะในปีนี้นะคะก็คือปี2022เนี่ยแล้วก็ปีหน้านะคะหรือปี2023เนี่ยลดลงนะคะแล้วก็พร้อมกับปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อนะคะเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะทางคณะกรรมการยุโรปนะคะก็ได้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยุโรปนะคะจะโตแค่ 2.6% ในปีนี้นะคะลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าจะโต 2.7% ขณะที่ปีหน้านะคะก็คาดการณ์ว่า GDP ยุโรปนะคะจะโตเหลือแค่ 1.4% นะคะลดลงจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่าจะโตได้ 2.3% ค่ะขณะที่ในฝั่งของเงินเฟ้อนะคะก็ประเมินนะคะว่าเงินเฟ้อทั้งปีของยูโรโซนในปีนี้นะคะจะอยู่ที่ระดับ 7.6% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากที่เคยประมาณการไว้ในเดือนพฤษภาคมนะคะที่ 6.1% ส่วนในปีหน้านะคะ2023เนี่ยทางคณะกรรมการยุโรปนะคะก็ปรับเพิ่มคาดการเงินเฟ้อเช่นกันนะคะโดยมองว่าเงินเฟ้อปีหน้านะคะจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 4% นะคะเพิ่มขึ้นจากคาดการเดิมที่ระดับ 2.7% ซึ่งการภาพของการปรับลด GDP แล้วก็ปรับเพิ่มเงินเฟ้อของคณะกรรมการยุโรปนี้นะคะก็ค่อนข้างสะท้อนชัดนะคะว่าแม้แต่ผู้กำหนดนโยบายเองเนี่ยก็มีมุมมองนะคะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงนะคะที่จะขยายตัวได้ลดลงอยู่ในช่วงข้างหน้านะคะซึ่งประเด็นปัญหาหลักที่ยุโรปกำลังเจออยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นเรื่องของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางรัสเซียนะคะก็ได้มีการเริ่มยุติการส่งก๊าซธรรมชาตินะคะผ่านท่อ Nord Stream 1นะคะซึ่งอย่างไรก็ดีการยุตินี้นะคะทางบริษัท Nord Stream AG เนี่ยที่เป็นผู้ดำเนินการส่งท่อNord Stream 1นะคะก็มีการประกาศค่ะว่าการปิดท่อนี้นะคะเป็นแค่การปิดเพื่อที่จะซ่อมแซมเป็นการซ่อมบำรุงเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะปิดถึงวันที่21กรกฎาคมเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะจากความสถานการณ์ตึงเครียดที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสงครามเนี่ยก็เลยทำให้มีความกังวลนะคะว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะมีการตัดก๊าซ
ตัดการส่งก๊าซธรรมชาตินะคะไปยังยุโรปถึงแม้ว่าทางฝั่งนอร์ดสตรีมเนี่ยจะซ่อมเสร็จแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตอบโต้ยุโรปนะคะที่มีแผนที่จะแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนะคะก็เลยนำมาสู่ความกังวลที่ว่าถ้าหากรัสเซียเนี่ยมีการปิดต่อจริงๆนะคะยุโรปเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับภาวะวิกฤตพลังงานแบบ2ขาเลยนะคะ2ขาที่ว่าเนี่ยก็คือทั้งฝั่งซัพพลายแล้วก็ดีมานด์เลยนะคะฝั่งซัพพลายเนี่ยก็คือจะโดนทางฝั่งรัสเซียนะคะที่ไม่ส่งไปให้ในขณะที่ฝั่งดีมานด์นะคะก็จะถูกกดดันนะคะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในฝั่งยุโรปนะคะก็กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะพอเข้าหน้าหนาวปุ๊บนะคะดีมานด์การใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถ้าของก็ขาดด้วยในจังหวะที่เวลาที่คนต้องการใช้มากเนี่ยมันก็จะยิ่งหนุนให้ตัวราคาพลังงานสูงขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะไปดันเงินเฟ้ออีกรอบนึงนะคะมันก็จะวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้ต่อไปนะคะแต่ว่ายุโรปยังไม่จบเท่านี้นะคะเพราะอย่างที่เล่าไปในช่วงต้นค่ะว่าทาง ECB นะคะก็มีการส่งสัญญาณที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะคะเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อซึ่งตลาดก็คาดนะคะว่าไอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ค่ะก็อาจจะไปส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจยุโรปได้นะคะซึ่งมันก็เลยทำให้ภาพโดยรวมของยุโรปนะคะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรค่ะพี่อาทิตย์คะทีนี้มาต่อกันในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียบ้างนะคะตลาดหุ้นเอเชียค่ะนี่แค่อีกวันนี้นะคะก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มส่งออกนะคะที่ได้รับอานิสงส์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงนะคะแต่ระดับ138เยนต่อดอลลาร์เมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ24ปีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้แค่อีกค่ะก็บวกขึ้นนะคะ 0.62% ค่ะปิดไปที่ 26,643 จุดค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะก็ถูกกดดันนะคะจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะหลังจากที่มีความวิตกกังวลว่าการชะลอตัวลงของอสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะลุกลามแล้วก็ส่งผลกระทบไปต่อระบบการเงินได้ค่ะก็ทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะ 0.08% นะคะปิดไปที่ 3,281 จุดค่ะส่วนในฝั่งของหั่งเส็งฮ่องกงนะคะก็วันนี้ปิดลดลงเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนนะคะก็ยังคงวิตกกังวลทั้งจากเรื่องของจีนนะคะแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องของ recession ในฝั่งสหรัฐด้วยค่ะก็กดดันให้หั่งเส็งนะคะลดลง 0.22% ค่ะปิดไปที่ 2,751 จุดนะคะส่วนเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ก็ลงแรงเช่นเดียวกันค่ะก็ลงไป9จุดนะคะปิดที่ 1,536 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะใช่ไหมคะพี่อาทิตย์ 61,000 ล้านทีนี้อยากถามพี่อาทิตย์นิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมานี่โวลุ่มตลาดค่อนข้างน้อยมากเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ตลาดมันย่อลงมาแรงขนาดนี้แล้วพอเซตอินเด็กซ์บ้านเราพอจะมีโอกาสรีบาวขึ้นได้บ้างไหมอะคะนะครับก็คำถามเนี่ยเป็นคำถามที่นักทุนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากนะครับคืออย่างนี้นะครับคือภาพตอนนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่วันนี้นะครับทิศทางของดัชนีก็ยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงไปนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับจุดสำคัญของวันนี้เลยคือห้ามทำนิวโลครับคุณประภานะครับซึ่งโลเดิมเขาอยู่ที่1530เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ห้ามต่ำกว่าตรงนี้หนึ่งคือลงได้แต่ห้ามต่ำกว่า1530เพราะว่าถ้าต่ำกว่า1530ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะทำให้โมเมนตัมการลงทุนเนี่ยเสียทันทีนะครับแต่ณจุดตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในใกล้จุดที่น่าจะได้ลุ้นในเรื่องของเทคนิคอลรีบาวด์แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันยังเบาบางอยู่มันยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆอยู่ก็เลยทำให้การฟื้นตัวของดัชนีเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดครับช่วงนี้นะได้ค่ะก็ลุ้นมากเลยนะคะสำหรับเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยก็ขอให้รีบาวได้สัก1ขาก็ยังดีค่ะตอนนี้นะคะครับทีนี้ในฝั่งของเอเชียนะคะก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยน่าชื่นใจเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เล่าเรื่องน่าชื่นใจหน่อยแล้วกันนะคะทั้งฝั่งจีนค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวประกาศออกมามากเลยนะคะก็ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือยอดส่งออกของจีนค่ะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็เพิ่มขึ้นนะคะ 17.9% year on year นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสุดนะคะในรอบ5เดือนนะคะแล้วก็เป็นการส่งออกที่ดีกว่าคาดนะคะ
ส่วนยอดนำเข้าค่ะก็เพิ่มขึ้นนะคะ 1% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นเซนติเมนต์ที่กดดันอะไรมากหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะหลายโรงงานในจีนนะคะก็เริ่มกลับมาเปิดดำเนินการผลิตได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะฝั่งจีนเนี่ยก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าสำคัญเลยค่ะจะมีการประกาศตัวเลข GDP นะคะไตรมาส2ของจีนซึ่งตลาดนะคะก็คาดว่าอาจจะโตแค่ 1% year on year นะคะแล้วก็หดตัว 2% Q on Q นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี้ยเป็นผลจากการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งผลจากการเริ่มคลายล็อกดาวน์ของจีนในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเลยนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าตัวเลขจีนเนี่ยต่างๆเนี่ยพวกเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะแล้วก็ดูมีทิศทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทางการจีนนะคะก็ยังคงมีการสนับสนุนภาคธุรกิจด้วยการผ่อนคลายสินเชื่อนะคะก็ยังคงซัพพอร์ตค่ะให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยโตอยู่ได้นะคะแล้วก็ทางทีมเราจริงๆนะคะก็ยังคงมีมุมมองเป็นบวกนะคะเป็น slightly positive ต่อการลงทุนในจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกอง A-share นะคะซึ่งเป็นการสะท้อนภาคการบริโภคของประชาชนโดยตรงค่ะซึ่งคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเราก็น่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ดีมากขึ้นนะคะสำหรับตัวหุ้นจีนค่ะทีนี้มาต่อกันที่ตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะตัวสัญญาทองคำค่ะตลาดนิวยอร์กนะคะก็ปิดร่วงลงนะคะแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า15เดือนนะคะเนื่องจากว่าถูกกดดันจากค่าเงินดอลลาร์นะคะที่แข็งค่าขึ้นค่ะก็ทองคำนะคะก็ลดลง 1.71% นะคะปิดไปที่ 1,705 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็ปิดลดลงเช่นกันนะคะถูกกดดันจากความกังวลเรื่องของภาวะ recession นะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังถูกกดดันนะคะจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจีนเล็กน้อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ำมันได้นะคะตัวเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้นะคะก็ลดลง 0.5% ค่ะปิดไปที่ระดับ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะการตลาดการลงทุนเมื่อคืนนี้ค่ะพี่อาทิตย์คะครับผมขอบคุณครับคุณมะปางครับนะครับต้องบอกว่าครบถ้วนละเอียดทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ใครฟัง20นาทีนี้ไปเนี่ยนะครับคือไม่ต้องไปหาข่าวที่อื่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าได้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศตลาดน้ำมันตลาดทองคำเศรษฐกิจยุโรปเศรษฐกิจจีนมาครบมาพร้อมนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณคุณมะปางมากๆนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะครับนี่คือภาพนะของการลงทุนนะฮะที่เกิดขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้เซสชั่นถัดไปนะช่วงถัดไปเรามาดูเรามาเจาะลึกนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยแบบเน้นๆกันนะครับว่าสรุปแล้ววันนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับหลังจากที่4วันที่ผ่านมานี่ปรับตัวลงทุกวันเลยนะนะครับทุกวันเลยนะครับวันละ10จุดวัน10จุดนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ซะด้วยนะครับจะขึ้นได้ไหมนะครับจะขึ้นได้อย่างที่คุณมะปางเรียกร้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันดูนะครับก่อนอื่นนะครับขอย้อนกลับไปดูภาพตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับปรับตัวลดลงไป10จุดนะไปปิดอยู่ที่ 1,537 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ย 61,000 ล้านบาทนะครับแต่นะครับมีแต่นะฮะนั่นคือนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิออกมาเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,468 ล้านบาทแล้วก็ที่สำคัญนะครับนักลงทุนสถาบันบ้านเรานี่แหละนะครับก็ขายอีกเช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้ขายมาอีก 2,762 ล้านบาทนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเชิงที่เป็นข้อมูลย้อนหลังนะครับก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการซื้อสะสมมาในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้ามาสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนใจฮะเริ่มพลิกเป็นฝั่งขายนะครับขณะที่นักทุนสถาบันกล่องตรงนี้นะฮะก็ยังเน้นขายสุทธิเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับหุ้นในกลุ่ม Big Cap นะครับหุ้นในกลุ่ม Big Cap โดนแน่ๆโดนกดดันครับขึ้นก็ขึ้นยากเพ
ราะอะไรเพราะว่านักทุนสถาบันขายนักทุนต่างชาติขาย2กลุ่มเนี้ยคือนักลงทุนหรือว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดของบ้านเรานะครับเวลาจะหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้สถาบันดันก็ต้องให้ต่างชาติดันนะครับคือรายย่อยเนี่ยแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญนะครับในการดันหุ้นขึ้นนะครับเวลาขายถ้า2คนนี้ได้ขายเมื่อไหร่นะครับไอ้หุ้นตัวใหญ่ๆนะครับก็คือหุ้นบิ๊กแคปนะครับคือต่างชาติกับสถาบันส่วนใหญ่ก็จะเน้นบิ๊กแคปอยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่2คนนี้ขายอ่ะไอ้หุ้นบิ๊กแคปมันจะขึ้นยากพอมันขึ้นยากมันก็จะตื้อๆนะครับมันตื้อนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันจะลงไปซ้ำพอมันลงเนี่ยมันจะกดดันเซตอินเด็กซ์เลยนะครับจะกดดันเซตอินเด็กซ์เลยก็ทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไม่ได้นะครับภาพแบบนี้มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นชัดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่เลยนะฮะตัวใหญ่เลยก็คือตัวกลุ่มพลังงานถูกกดดันถูกไหมฮะซึ่งเมื่อวานแล้วเราก็เตือนอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องเตือนนักทุนก็รู้อะนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบมันลงแรงขนาดนั้นนะนะฮะคือเมื่อวันอังคารน้ำมันดิบมันลงแรง8เหรียญนะวันพุธเราหยุดก็จริงอ่ะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบไม่ได้เด้งขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำมันเมื่อวานก็โดนอยู่แล้วก็โดนอยู่แล้วนะครับนักทุนก็รู้ก็ทำใจกันนะครับทีเนี้ยอีกกลุ่มนึงที่โดนเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารนะครับจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารโอ้โหเมื่อวานนี้นี่ถ้าดูจากสไลด์ตรงนี้นะก็จะเห็นโอ้โหจะขายอะไรกันนักกันหนานะครับกลุ่มธนาคารนะฮะ BBL ในลง 3% โอ้โหนานๆที่จะเห็นนะนะครับ BBL นะคือถ้าลง 1% 2% เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกติที่หุ้นใหญ่ๆอ่ะ BBL จะมีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับแต่ถ้าลงระดับ 3% เนี่ยโอ้โหถือว่าผิดปกตินะนะครับนานๆที่จะได้เจอนะครับ SCB เนี่ยลง 5%นะครับ KTB ลง2 TTB ลง 2.6 นะครับนี่คือกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลดลงหมดนะครับทั้งที่ทิสโก้ประกาศงบออกมาเนี่ยดีกว่าที่เราและตลาดคาดนะครับดีกว่าที่เราและตลาดคาดนะครับแต่ว่านักลงทุนเองเนี่ยมีความวิตกกังวลว่าผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับจะยังคงอ่อนตัวอยู่จะยังคงย่ำแย่อยู่นะครับคือ Q1 ดีขึ้นมานะครับแต่ว่า Q2 เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการอ่อนตัวลงมีการหดตัวลงนี่คือมุมมองของนักทุนนะฮะทำไมนักทุนถึงมองภาพของกลุ่มธนาคารเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกคำถามได้ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือผลประกอบการของกลุ่มธนาคารในสหรัฐอเมริกานะครับที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับ JP Morgan นะครับแล้วก็ Morgan Stanley นะครับประกาศผลกำไรไตรมาสที่2เนี่ยออกมาเป็น2ธนาคารแรกของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับที่ประกาศผลกำไรออกมานะครับผมอยากให้นักลงทุนดูตรงนี้ฮะไอ้เส้นสีส้มๆเนี่ยที่เราเห็นบนชาร์ตเนี่ยนะครับเส้นสีส้มๆนี่คือการประมาณการของตลาดหรือว่าการคาดการณ์ของตลาดหรือว่าคอนเซนซัสส่วนสีเทาเนี่ยคือแท่งของ EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นส่วนสีฟ้าเนี่ยนะครับคือแท่งของรายได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับในปี21เนี่ยนะครับจะเห็นว่าแท่งเนี่ยนะครับมันสูงกว่าเส้นสีส้มนะครับทั้งในฝั่งที่เป็นรายได้แล้วก็ในฝั่งของที่เป็น EBS นะครับนั่นก็คือกำไรสุทธิแล้วก็รายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยสูงกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแท่งเนี่ยนะครับมันจะต้องสูงกว่าไอ้เส้นสีส้มนะครับมันต้องสูงกว่าเส้นสีส้มซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหปี21เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสูงกว่าเส้นสีส้มนะครับโดยเฉพาะ EPS นะก็คือสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดแต่พอมาปีนี้ครับปีนี้เนี่ยอยู่ในกล่องตรงนี้ครับนี่คือไตรมาสที่1นี่คือไตรมาสที่2ที่ประกาศออกไปนะครับปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าเจ้าตัวแท่งเนี่ยนะครับมันอยู่ต่ำกว่าเส้นสีส้มมันอยู่ต่ำกว่าเส้นสีส้มมันกำลังบอกอะไรมันกำลังบอกว่ารายได้แล้วก็ EPS หรือว่ากำไรต่อหุ้นของธนาคารของ JP Morgan เนี่ยมันต่ำกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเดิมทีเนี่ยตลาดเขาก็คาดอยู่แล้วนะว่าปีนี้กำไรต่อหุ้นของตัวเองเนี่ยนะครับของ JP Morgan เนี่ยมันจะต่ำกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับปีนี้มันออกมาตรงนี้ก็คือมันต่ำกว่าอยู่แล้วอันนี้ตลาดคาดเอาไว้อยู่แล้วว่ามันจะต่ำแต่มันก็ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาด
ะครับมันก็ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดอีกนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าผลกำไรของธนาคารในสหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่2นี่มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอมากๆนะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอมากๆนะครับอันนี้คือ JP Morgan ที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Morgan Stanley ก็เช่นเดียวกันนะเห็นไหมฮะว่าเส้นแท่งสีเทาเนี่ยมันต่ำกว่าเส้นสีส้มแท่งสีฟ้าก็ต่ำกว่าเส้นสีส้มนะฮะนี่คือไตรมาสที่2นะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากำไรสุทธิของผู้ประกอบการธนาคารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแย่กว่าที่ตลาดคาดพอสมควรครับแย่กว่าที่ตลาดคาดพอสมควรซึ่งแย่มาจากอะไรก็แย่มาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังเป็นยังไงฮะกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยจำเป็นที่จะต้องคอนเซอร์เวทีฟในการดำเนินนโยบายนั้นบัญชีของเขานะครับก็เลยต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละที่กดดันให้ผลกำไรของกลุ่มธนาคารสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาอ่อนแอนะครับทีนี้ไอ้ความกังวลตรงนี้นะครับมันก็เลยย้อนกลับมาที่บ้านเราด้วยก็คือกลุ่มธนาคารของบ้านเรานะครับมันก็เกิดคำถามว่าเมื่อคุณรู้ว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยในแง่ของการบริหารบัญชีของคุณเนี่ยนะครับคุณจะทำยังไงนะครับนักลงทุนเองก็เริ่มหวั่นวิตกกลัวกังวลนะครับว่าแบงก์ของบ้านเราเนี่ยนะครับจะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นคล้ายกับของอเมริกานะครับอาจจะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นคล้ายกับของอเมริกาเลยทำให้งบหรือว่าแนวโน้มของงบที่กำลังจะประกาศออกมาคือไตรมาสที่สองเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงมีการย่อตัวลงนะครับนี่คือสิ่งที่ตลาดเนี่ยกังวลนะครับแต่ผมไม่อยากให้นักลงทุนไปกังวลอะไรขนาดนั้นนะนะครับคือสถานการณ์ของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันต่างกันอยู่นะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะของอเมริกาในไตรมาสที่1ก็ติดลบนะติดลบ 1.6% ไตรมาสที่2มีแนวโน้มว่าจะติดลบ 1-2% แต่ว่าของไทยนี่ยังขยายตัวได้อยู่นะนะครับยังขยายตัวได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโมเมนตัมของเศรษฐกิจโดยภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยบ้านเราอาจจะตั้งสำรองเพิ่มขึ้นก็ได้จากความวิตกกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่คงไม่จำเป็นต้องไปตั้งสำรองอะไรเยอะมากมายเหมือนกับของแบงก์ทางสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่างบไตรมาสที่2ของกลุ่มแบงก์ของบ้านเราเนี่ยชะลอตัวไหมชะลอตัวแต่คิดว่าคงไม่ได้รุนแรงมากเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกามีการคาดการณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารที่มันลงมาในช่วงนี้ผมก็ถือว่าได้สะท้อนนะครับภาพของความวิตกกังวลในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับไปในระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างเช่น SCB เนี่ยถ้าเราดูกราฟตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้โหลงมาค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ในส่วนของ RSI เนี่ยนะครับก็ลงมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์โซมากๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ RSI ของ SCB อยู่ที่31นะครับอยู่ที่31ก็ถือว่าลงมาหนักพอสมควรนะครับสำหรับตัว SCB นะครับอ่ะนี่คือเหตุผลแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นว่าทำไมหุ้นในกลุ่มธนาคารของบ้านเราเนี่ยถึงยังถูกเทขายอยู่นะครับยังถูกเทขายอยู่นะครับในส่วนของ SCB นะครับอาจจะไม่ได้ลงแรงแบบโห 5% เหมือนเมื่อวานนี้แล้วแต่เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหแรงขายหนักมากถามว่าใครขายดีมาดูเลยนะฮะคนที่ขายของ SCB ออกมาเมื่อวานนี่คือ Nvidia ครับนักลงทุนครับเมื่อวานนี้ขายมา752ล้านบาทนะครับถือว่ามีนัยยะพอสมควรนะคือก่อนหน้านี้ Nvidia ซื้อมาตลอดเลยนะแต่ว่าแรงซื้อเนี่ยนิดเดียวไม่ได้เยอะนะครับเมื่อวานเนี้ยไม่รู้ว่าไปเจออะไรมานะครับถล่มขายมาเลยนะครับ752ล้านบาทนะครับมันก็มีกระแสข่าวในเรื่องของการทำธุรกิจดิจิทัลแอสเซทนะฮะพวกบิตคอยน์อะไรต่างๆอาจจะมีภาวะขาดทุนเกิดขึ้นไหมอันนี้เป็นความวิตกกังวลหรือว่าเป็นกระแสข่าวที่เข้ามาตามทางสื่อพิมพ์นะครับแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วก็คือวิตกกังวลในเรื่องผลประกอบการมากกว่านะครับซึ่งภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกลุ่มธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศผลประกอบการออกไปนะครับทีนี้นะครับการประกาศผลประกอบการในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในไทยเองเนี่ยนะครับคือช่วงนี้ก็จะเป็นเริ่มของช่วงของการประกาศผลประกอบการซึ่งก็จะเป็นกลุ่มธนาคารนี่แหละนะครับซึ่งวันศุกร์ก็คือวันนี้นะครับวันศุกร์วันนี้นะครับก็จะมีแบงก์ของอเมริกาประกาศผลประกอบการออกมาอีกนะอย่างเช่นเวลฟาโกนะครับมีซิตี้กรุ๊ปนะครับป
ประกาศงบออกมานะครับในวันนี้นะนี่คือวันที่15กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีกองทุนนะครับบริหารทรัพย์รายใหญ่ด้วยแบ็คล็อกจะประกาศงบออกมาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือของอเมริกานะครับในส่วนของไทยนะครับก็จะมี Dtac นะฮะของไทยก็จะเป็น Dtac ประกาศงบออกมาวันนี้นะครับDTAC นะครับเท่าที่ทางพี่บอลได้มีการทำการพรีวิวไปให้เราฟังในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับจากการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงนะครับก็ทำให้รายได้ค่าเฉลี่ยต่อเลขหมายมีการปรับตัวลดลงหรือว่าเจ้าตัวอาปูเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงนะครับก็กดดันนะครับในส่วนของรายได้แล้วก็ในส่วนของกำไรสุทธิของ DTACเพราะฉะนั้นงบของ Dtac ที่จะประกาศออกมาในช่วงเย็นของวันนี้ต้องบอกนักทุนก่อนว่าไม่ดีนะต้องทำใจไว้ก่อนนะครับแต่ที่เราเชียร์ซื้อ Dtac เราไม่ได้เชียร์ซื้อบนผลประกอบการนะครับคือเรามองข้ามผลประกอบการไปแล้วเราเชียร์ซื้อ Dtac เนี่ยเราเชียร์ซื้อบนซินเนจี้ของการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือหุ้น Dtac อยู่ใครที่ถือหุ้น True อยู่นะครับอยากให้ท่านมองข้ามผลประกอบการไปคือผลประกอบการมันไม่ดีแน่นอนครับมันถูกกดดันแน่นอนมันแย่แน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านถืออยู่แล้วท่านไม่สบายใจเนี่ยโอ้ยมันจะถูกเทขายมาหรือเปล่านะครับถูกเทขายมาไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านเชื่อมั่นในดีลของการควบรวมผมแนะนำให้ท่านถือต่อนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าราคายังต่ำกว่าราคา tender offer นะถ้าดีแท็กก็47.76 บาทถ้าเป็นทูคือ5.09 บาทนะครับถ้าท่านมีราคาต่ำกว่าจุดตรงนี้ผมมองว่าถือได้ทั้งทูและ Dtac ถือได้นะครับงบมันจะออกมาไม่ดีไม่เป็นไรมองข้ามมันไปนะครับเพราะว่าเราเล่นบนเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับนี่คือตัว Dtac นะฮะส่วนสัปดาห์หน้านะครับส่วนตัวทูกับ Advance เนี่ยเขาค่อยจะไปประกาศนู่นนะครับประมาณสักต้นเดือนสิงหาแต่ว่า Dtac เนี่ยครับประกาศออกมาก่อนในวันนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของตัว inverted yield curve นะฮะที่คุณมะปางได้พูดไปเมื่อกี้นะครับคือกระแสช่วงนี้นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูรุนแรงอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเจ้าตัว bond yield นะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าระยะยาวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็มาพูดไปแล้วแต่ผมไม่มีตัวเลขนี้มาฉายให้ดูนะครับผมก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาฉายให้ดูนะครับว่าอัตราผลตอบแทนระยะสั้นมันสูงกว่าระยะยาวเนี่ยก็คือเอา10ปีลบ2ปีแล้วมันติดลบอ่ะนะครับมันให้ค่าติดลบอ่ะอันนี้เขาเรียกว่า inverted yield curve นะฮะมันเกิด inverted yield curve มันเกิดภาวะที่ผิดปกติซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับทุกครั้งที่มันเกิด inverted yield curve ตรงนี้โดยเฉพาะนะครับ10ปีลบ2ปีแล้วติดลบเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าอีกไม่นานนะครับมันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับคำว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยตรงนี้ย้ำดีๆนะครับว่าเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้บอกว่าเป็นของไทยแลนด์นะนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันคือสหรัฐอเมริกานะครับแต่นะครับเมื่อพี่ใหญ่คือสหรัฐอเมริกามันเกิดการสั่นคลอนนะครับแน่นอนมันย่อมส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกรวมไปถึงไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการสั่นคลอนของทางสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับนะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้รับผลกระทบมากกระทบน้อยเนี่ยนะครับก็ต้องลงไปไล่ดูกันอีกทีว่าเราเนี่ยมีธุรกิจอะไรที่ค้าขายร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่นะครับหรือไม่นะครับอันนี้คือตัว inverted yield curve นะครับก็เอามาเล่าสู่นักทุนฟังอันนี้คือสถิติที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่มันเกิด inverted yield curve ก็คือจุดวงกลมเนี่ยนะฮะมันเกิดนะครับเกิดวงกลมปุ๊บนะครับมันจะตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจคือแท่งสีเทานะครับยาวๆตรงเนี้ยนะครับแท่งสีเทาตัวยาวตรงเนี้ยน่าจะเป็นขีดเทาๆตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือช่วงเวลาที่เขาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเกิด recession นะครับผมบอกว่ามันแม่นมากแม่นยังไงก็คือเวลาที่มันเกิด inverted yield curve เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือที่ผมวงสีแดงเอาไว้ปุ๊บเนี่ยครับหลังจากนั้นไม่นานมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตามมานะครับท่านดูสิฮะว่าทุกวงสีแดงจะมีสีเทาแท่งสีเทาในตามมาทุกครั้งแม้กระทั่งรอบนี้นะฮะรอบโควิด-19 ก็ยังมี
ก็ยังเกิดเพียงแต่ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบนี้สั้นมากนะครับสั้นมากนะครับก็เลยบอกว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างแม่นแต่อย่าตกใจมันอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่อเมริกาอันนี้เขาไปทำสถิติมาให้ดูนะครับว่าเอ๊ะทุกครั้งที่เกิด inverted yield curve เนี่ยหลังจากเริ่มนับ1แล้วเนี่ยนะครับนับไปเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนมันถึงจะเกิดวิกฤตนะครับมันก็จะมีตัวเลขให้เราดูตรงนี้ครับอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นปี1978เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเนี่ยทั้งหมดใน17เดือนนะครับ1980ใช้เวลา11เดือนนะครับ1988ใช้เวลา20เดือนนะครับ1998ใช้เวลา34เดือนนะครับปี2005ใช้เวลาทั้งหมด24เดือนแล้วก็ปี19ที่ผ่านมาใช้เวลาแค่6เดือนเท่านั้นก็เกิดวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความไม่แน่นอนในเรื่องของช่วงเวลาในการเกิดวิกฤตเขาก็เลยเอาค่าเฉลี่ยมาเฉลี่ยให้เราดูก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาประมาณนี้นะครับก็คือ18เดือนแล้วก็ค่ามีเดียมก็18เดือนเหมือนกันฮะก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงฮะก็คือใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งนับจากวันที่มันเกิด inverted yield curve เนี่ยนะครับท่านก็นับไปนะครับ18เดือนนะครับก็น่าจะเห็นการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับซึ่งนักลงทุนก็ถามย้อนกลับไปอีกว่าอ้าวแล้วตอนนี้เราเริ่มนับ1หรือยังจริงๆเนี่ยเราเริ่มนับ1แล้วนะเจ้าตัว inverted yield curve เนี่ยหรือว่า10ปีลบ2ปีติดลบเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมของปีนี้นะไอ้1เมษายนของปีนี้นะนั่นหมายความว่าเขาเริ่มนับ1ตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับนับ1ตั้งแต่เดือนเมษายนนั่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยในช่วงปลายปีนะครับถ้าสถิตินี้มันเป็นจริงนะครับเราจะเห็นวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาครับปีหน้าปลายปีนะครับแต่ว่าก็มีนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยออกมาพูดกันเยอะมีบทวิเคราะห์ของหลายสำนักออกมาพูดกันเยอะว่าวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องรอจนถึงปีหน้าหรอกนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาเตือนเอามาพูดนะครับให้นักลงทุนเนี่ยครับได้ระมัดระวังการลงทุนไม่ได้หมายความว่าเอามาพูดขู่ว่าให้นักลงทุนออกจากตลาดไม่ใช่นะนะครับคือทุกอย่างมันยังเก็งกำไรได้มันยังเทรดดิ้งได้มันยังลงทุนได้เพียงแต่อยากให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นแล้วเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยนะครับบ้านเราจะต้องเกิดตามเสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะครับเป็นการเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้เป็นตัวเลขตัวดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นหนึ่งในตัวแทนเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ตัวเลขมันออกมาเนี่ยก็ยังคงเป็นทิศทางแบบขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกายังคงปรับตัวขึ้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องไปติดตามดูจริงๆก็คือการประกาศตัวเลข GDP ของทางจีนนะครับคือจีนเนี่ยเขาจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2เนี่ยออกมาเมื่อกี้คุณก็ปางเรียนไปแล้วว่าคอนซัลท์มีการคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ของจีนเนี่ยนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยจะขยายตัวเพียงแค่ 1% นะครับขยายตัวแค่ 1% เนี่ยอันนี้หลายคนอาจจะตกใจนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น normal จริงๆเลยว่าGDP ของจีนจะขยายตัว 4-6% 4-6% นี่ถือว่าเป็นภาวะปกติของเขาเลยนะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดความวิตกกังวลนะครับรอบนี้เขามองกันไว้อยู่ที่ 1% นะครับก็อย่างที่คุณมาปาเรียนว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือมันเป็นภาวะผิดปกติซึ่งนักทุนเองรู้อยู่แล้วว่าทำไม GDP ไตรมาสที่2จีนถึงจะรอตัวลงมานั่นเป็นเพราะว่าจีนมีการล็อกดาวน์ถูกไหมครับมีการกลับมาปิดประเทศรอบใหม่นะครับมีการกลับมาปิดเมืองในเซี่ยงไฮ้มีการกลับมาปิดเมืองในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปปิดเมืองคุณไปล็อกดาวน์แบบนั้นเนี่ยแน่นอนมันย่อมทำให้เศรษฐกิจของคุณเนี่ยชะลอตัวลงมามันไม่ติดลบก็บุญแล้วนะฮะ GDP จีนนะไม่ติดลบก็บุญแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่เกิดโควิดหนักๆเนี่ยเศรษฐกิจจีนติดลบ 6.8% นะนะครับนี่คุณล็อกดาวน์ปักกิ่งคุณล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้นะฮะคุณไม่ติดลบก็บุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขยายตัวได้ 1% เนี่ยถือว่าสุดๆแล้วนะครับสำหรับจีนนะครับซึ่งจะประกาศออกมาในวันนี้นะครับประมาณสัก9โมงนะฮะ9โมงเนี่ยน่าจะประกาศออกมาแล้วแหละนะครับ
นี่คือ GDP ของจีนนะครับส่วนมุมมองนะครับมุมมองของเซตอินเด็กซ์วันนี้มองยังไงต่อนะครับมุมมองของตลาดวันนี้มองยังไงต่อนะครับผมยังมองภาพเป็นทิศทางลงนะฮะยังมองภาพเป็นทิศทางลงทำไมถึงยังมองลงยังมองแบร์อะไรขนาดนั้นนะครับไม่มีปัจจัยบวกเลยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าตรงๆนะครับว่ามันไม่มีปัจจัยบวกนะครับหุ้นจะขึ้นได้เนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีปัจจัยบวกมาช่วยหนุนถูกไหมฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยลองถามตัวเองดูก็ได้ครับว่าเราเห็นข่าวอะไรที่มันเป็นบวกเยอะๆเข้ามาในตลาดหรือไม่ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาเนี่ยนะครับเราไปมองในเชิงของเทคนิคไหมนะครับในเชิงของเทคนิคเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันลงมาลึกแบบRSI อยู่ในเขตโอเวอร์โซแบบนี้หรือยังยังถูกไหมฮะยังนะครับRSIยังอยู่เหนือเส้น30อยู่เลยนะครับในเชิงของเทคนิคเองเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าณจุดตรงนี้ถูกที่สุดหรือว่าน่าซื้อหรือว่าพร้อมที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวยังไม่ได้มีสัญญาณบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการลงทุนวันนี้นะครับเซตอินเด็กซ์ก็ยังคงเป็นในทิศทางไซด์เวย์ดาวอยู่ครับนักลงทุนโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามหลุดโลนี้นะครับมีเงื่อนไขว่าห้ามหลุดโลนี้นะครับก็คือ1530ครับทั้งทุนนี่นะครับโลเนี้ย1530นะครับก็คือจุดตรงนี้ห้ามหลุดนะครับเพราะว่าในเชิงของเทคนิคหรือว่าในเชิงของการเทรดดิ้งที่คนเขาอยู่หน้ากระดานนะครับถ้าหากว่าดัชนีมันมีนิวโลเนี่ยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันเกิดนิวโลแบบนี้มันจะมีแพนิคตามมาอีกรอบนึงนะครับมันจะมีแพนิคตามมาอีกรอบหนึ่งคือไม่ควรจะมีนิวโลนะครับหรืออาจจะหลุดได้แป๊บเดียวแล้วรีบเด้งขึ้นมานะฮะหลุดได้แป๊บเดียวแล้วรีบเด้งขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว่าดัชนีมีนิวโลเนี่ยอันนี้คือโลเดิมนะฮะพอนี้หลุดปึ้งไปอย่างนี้เลยฮะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันฮะหลุดปึ้งไปอย่างนี้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยลงได้แต่ห้ามหลุด1530หลุดได้แต่ให้หลุดได้แป๊บเดียวแล้วรีบเด้งขึ้นมาถึงจะรักษาโมเมนตัมของดัชนีเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าหลุดแล้วหลุดแรงนะฮะหลุดแล้วหลุดแรงมันมีนิวโลเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นขาลงของมันอยู่แล้วนะครับคือภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือทิศทางมันเป็นขาลงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่อยากให้คุณเนี่ยหลุดทำนิวโลเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับแนวรับถัดไปมันอยู่แถวๆสัก1510มันจะลงมาอย่างนี้เลยนะมันจะลงมาหาเส้นตัวเลข2ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่อยากให้มีนิวโลนะครับลงได้ครับนะครับส่วนหุ้นท็อปพิกนะครับหุ้นท็อปพิกนะครับที่เราเลือกมาให้ในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หาหุ้นยากนะครับหาหุ้นยากทั้งที่ดัชนีลงมาลึกแล้วนะครับดัชนีลงมาลึกแล้วเนี่ยแต่ว่าหุ้นที่น่าสนใจในการเล่นเก็งกำไรเนี่ยยังยากอยู่นะครับทำไมถึงยากนะครับคือในเชิงของราคาเนี่ยลงมาลึกก็จริงแต่ว่าในเชิงของสตอรี่ในเรื่องของอีเวนท์ที่จะมาดันหุ้นเนี่ยมันไม่มีบางตัวมีนะแต่ดันมีโอเวอร์แฮงเฉพาะตัวกดดันอยู่อย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มส่งออกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้โอ้โหได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่ามากเลยนะนะครับอันนี้เราดูในเรื่องของค่าเงินบาทเดี๋ยวผมเปิดกราฟค่าเงินบาทให้ดูโอ้โหอ่อนค่าขนาดนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มส่งออกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทเนี่ยมันควรจะเก็งกำไรกันคึกคักละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มส่งออกอาหารใช่ไหมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลพวกเนี้ยที่ได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยควรจะคึกคักละนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยเฉพาะตัวมากดดันมันอยู่อย่างเช่นกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยก็มีความวิตกกังวลกลัวว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาจะคืนดีกันนะครับเทรดวอร์เนี่ยนะครับจะยุติลงนะครับและสุดท้ายจะทำให้สหรัฐอเมริกาหันไปค้าขายกับจีนทำให้ผู้ส่งออกจากไทยที่เคยส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยทับผลกระทบนะครับ TU นะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าก็มีประเด็นในเรื่องของ
เงินลงทุนที่ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาผ่านเลสล็อปเตอร์ที่อาจจะมีการขาดทุนเกิดขึ้น CPF นะครับแทนที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าก็มีกระแสข่าวว่าจะเข้าไปบิดซื้อเมโทที่อินเดียนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเอา CP แม่เข้าไปหรือจะเอา7 11เข้าไปพอมันเกิดกระแสความกังวลตรงนี้ก็เกิดกระแสของความกังวลในเรื่องของการใช้เงินการจัดหาเงินทุนว่าจะใช้เงินกู้ไหมหรือจะการเพิ่มทุนเข้าไปนะครับพวกนี้ก็กลายเป็นโอเวอร์แฮงนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของผลประกอบการแต่วันนี้ผมว่าอิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจนะนะครับด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแบบนี้ด้วยหุ้นเทคในอเมริกาที่เริ่มมีการฟื้นตัวก็คือ Nasdaq ปิดบวกได้เมื่อคืนเนี้ยแล้วเมื่อวานนี้อิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยเริ่มขยับตัวแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจน่าสนใจในการเก็งกำไรนะย้ำว่าเป็นการเก็งกำไรนะนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับดูน่าสนใจนะครับในกลุ่มที่ไปเงินบาทอ่อนค่าส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแทนที่จะได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าถูกไหมฮะดันมีกระแสข่าวในเรื่องของโควิด19กลับมาระบาดนะครับเนี่ยมันคือปัจจัยที่มันคอยมาขวางนะฮะแทนที่มันจะเป็นเรื่องดีแล้วเราเก็งกำไรกันได้เราเทรดดิ้งกันได้เนี่ยปรากฏว่าดันมีข่าวลบเนี่ยเข้ามากดดันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้การเก็งกำไรในแต่ละกลุ่มในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยดูแล้วเนี่ยแบบยากนะอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกที่เรามองว่าเมื่อวานเนี่ยจะได้ประโยชน์จากทิศทางของราคาพลังงานที่ลดลงนะครับพวกนี้นะครับก็โดนในเรื่องของโควิด19เนี่ยเข้ามากดดัน BM BTS ก็โดนในเรื่องของโควิด19เข้ามากดดันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไม่ได้ BHB DMS โอเคอาจจะได้ประโยชน์จากโควิด19มานะครับแต่ไปดูราคาหุ้นดินะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาใกล้กับราคาเป้าหมายของเราแล้วทั้ง2ตัวนะครับนี่คือพอมันมีข่าวเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็มีเรื่องลบคอยเข้ามาขัดเข้ามาขวางนะครับมันก็เลยทำให้การลงทุนในช่วงนี้ค่อนข้างยากนะครับกลับไปที่หุ้นท็อปปี้ของเรานะครับแหมนะครับไประบายซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นท็อปปี้ของผมในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวนไปวนมานะนักทุนฟังผมแล้วก็จะรู้สึกว่าคุณอาทิตย์เชียร์สองตัวนี้บ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับถามว่าราคาหุ้นมันไปไหมมันยังไม่ไปนะโดยเฉพาะตัว GBSC เนี่ยนะครับแต่ถามว่ามันลงไหมล่ะมันก็ไม่ลงนะครับในวันที่ตลาดลงหนักๆเนี่ยในวันที่คุณโดนธนาคารขายใส่ในวันที่คุณโดนกลุ่มน้ำมันขายใส่เนี่ยถามว่า GBSC มันลงไหมล่ะมันก็ไม่ลงถ้ามันไม่ลงก็แสดงว่ามันชนะตลาดถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วในวันที่ตลาดมันมีสัญญาณบวกกลับมาฟื้นตัวผมก็เชื่อว่า GBSC ยังน่าสนใจอยู่นะยังน่าสนใจอยู่นะฮะคือเขามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาหนุนแหละนะครับซึ่งผมก็พูดไปทุกวันนะฮะราคาพลังงานลดลงเนี่ยก็น่าจะดึงให้ต้นทุนพลังงานของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเนี่ยลดลงด้วยนะครับแล้วการปรับขึ้นค่า FT เนี่ยมันก็ส่งผลบวกโดยตรงต่อ GBC เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนำซื้อในเรื่องของการเทรดดิ้งหรือว่าเก็งกำไรได้นะครับสำหรับตัว GBC นะฮะก็ให้เป้าอยู่ที่72 บาทนะครับอีกตัวนึงก็คือ CBGนะคือ CBG ก็เชียร์ซ้ำอยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับถามว่าราคาหุ้นไปไหมไปนะครับแต่ก็ด้วยภาพตลาดที่มันขวางนะครับภาพตลาดที่มันยังไม่ใช่ขาขึ้นเนี่ยก็ทำให้ราคา CBG เนี่ยขึ้นได้ไม่แรงเท่าที่ควรนะครับนี่จะเห็นว่าราคาหุ้นมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทะลุเส้น200บาทเส้น200วันขึ้นมาได้ด้วยนะครับพอขึ้นไปสูงๆหน่อยก็โดนกดขึ้นไปสูงๆหน่อยก็โดนกดนะครับแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังคงซัพพอร์ตนะนักทุนนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับชาร์ตเนี้ยนักทุนอาจจะคุ้นเคยอยู่บ่อยๆนะครับก็คือชาร์ตของราคาอลูมิเนียมนะฮะราคาอลูมิเนียมยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ยังลงมาทำนิวโลในรอบ1ปีนะครับก็ส่งผลบวกโดยตรงต่อ CBG เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ CBG ก็ยังแนะนำซื้อนะครับให้เป้าอยู่ที่130 บาทนะครับนี่คือภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็หุ้นท็อปพิกประจำวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราในส่วนของบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับซึ่งวันนี้มี2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณรัตศักดิ์พิริยานนท์ก็จะมาพูดคุยให้เราฟังในเรื่องของตัวทิสโก้ที่ประกาศงบเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่างบของทิสโก้เนี่ยนะครับดีกว่าที่เราคาดไหมนะครับถ้าดีกว่าที่เราคาดแล้วเรามีปัจจัยอะไรที่กังวลหรือเปล่าในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4นะครับ
แล้วที่สกอร์มาแบบนี้เนี่ยนะครับกลุ่มธนาคารทั้งหมดที่ประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรัตศักดิ์กันนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์ที่สกอร์นะครับสวัสดีครับคุณศักดิ์ครับสวัสดีพี่อาทิตย์แล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับครับผมฝากอัปเดตสถานการณ์ในส่วนของทิสโก้ให้ฟังหน่อยนะว่างบที่ออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกว่าคาดหรือว่ามันแย่กว่าคาดกันแน่ครับคุณศักดิ์ครับครับผมก็ในส่วนของทิสโก้นะครับรายงานกำไรไตรมาส2นะครับเมื่อวานนี้นะครับประมาณ1,800ล้านนะครับคร่าวๆนะครับบวกเข้ามาประมาณ 3% Q on Qนะครับแล้วก็บวก 11% year on year นะครับก็ QQ เร่งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ year on year บวกได้นะครับearning result ที่ออกมาถือว่าสูงกว่าที่เราคาดการไว้ประมาณ 10% นะครับแล้วก็มากกว่า market consensus ประมาณ 6% นะครับ key positive surprise เนี่ยหลักๆมาจากการตั้งสำรองนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับตามทิศทางเนี่ยคือมันเพิ่มขึ้น Q2 เพิ่มขึ้นจาก Q1 นะครับ อยู่ที่140ล้านจากไตรมาสที่แล้ว85ล้านแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นในแมกนิจูดที่น้อยกว่าที่เรามองไว้ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าอาจจะกลับไปแถวๆประมาณ500ล้านนะครับดูในตัวสไลด์เนี่ยรูปขวาล่างนะครับแท่งสีเทาๆเนี่ยคือการตั้งสำรองนะครับก็จะเห็นได้ว่ ายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับก็คือมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวโทษทีนะครับรูปขวาล่างนี่คือในส่วนของตัวหนี้เสียนะครับก็คือหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะครับสำรองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในที่ต่ำกว่าที่เรามองไว้นะครับผู้บริหารนะบอกว่าการตั้งสำรองเนี่ยที่อยู่ในระดับที่ต่ำเนี่ยนะครับก็เป็นมาจากสาเหตุหลักมาจากในส่วน asset quality outlook นะครับก็คือคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยที่ดูดีขึ้นหลังจากที่มีการเศรษฐกิจกลับมาเปิดธุรกิจกลับมาเปิดคนกลับมาทำงานนะครับแล้วก็มองว่าการตั้งสำรองหรือตัว coverage ratio อยู่ระดับที่สูงนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงนะครับcoverage ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 253% นะก็คือว่าสูงมากๆนะครับโอเคว่ามันอาจจะลดลงนะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 262% นะครับก็สาเหตุมาจากในส่วนของตัว NPL ที่มันปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาพเมื่อกี้นะครับแต่ว่า 250 กว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับในมุมมองของเราตัวการตั้งสำรองเนี่ยที่มันเหมือนเป็นข้อดีนะที่มัน positive surprise ตัวงบออกมาที่ทำให้มัน beat คาดการณ์ของเรานะครับแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยนะครับถ้าไปดู core operation ถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่า core operation เนี่ยโดน drag โดนดึงจากตัว non NII นะครับคือ bottom line จริงๆเนี่ยถ้าสำรองมันลดยังอยู่ในระดับที่ต่ำต่อเนื่องขนาดนี้จริงๆเราควรจะเห็น bottom line profit ที่มันดีกว่านี้มากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากๆเพราะว่าในส่วนของรายได้ที่เป็น non NII หรือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยเข้ามาค่อนข้างอ่อนแอนะครับประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับคือดู Q on Q เนี่ยนะครับมันเหมือนว่ามันจะบวกได้นะครับแต่ว่าคือถ้าดูภาพQ on Q ที่บวกได้เนี่ยมันมาจากในส่วนของ mark to market gain นะครับที่มีการบุ๊กรายได้ในเชิงที่เหมือนเขามีการประเมินมาร์ครายได้มูลค่ายุติธรรมนะครับเข้ามาประมาณ170กว่าล้านนะ Q1 เนี่ยมาร์คลอสประมาณ30ล้านนะครับดังนั้น Q on Q รายได้ non NII เนี่ยมันเลยดูเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าดึงตัวที่ไม่ใช่เหมือนดูเฉพาะที่เป็น recurring non NII ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดูฟิกเกอร์ที่2เนี่ยนะครับรายได้ recurring non NII มาจากอะไรบ้างนะก็จะเห็นทั้งมีพวก fee income นะครับ bank insurance brokerage นะครับ asset management ต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยได้เลยนะว่า non NII ที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนเนี่ย capital market business เนี่ยนะครับไม่ว่า brokerage security นะครับหรือว่าพวก asset management บลจ. fund ต่างๆเนี่ยนะครับลดลงแรงนะครับ brokerage ลดลง 27% Q on Q 29% year on yearasset management fee income เนี่ยนะครับลดลง 6% Q/Q แล้วก็ลดลง 16% year on year นะครับคือผู้บริหารก็อธิบายให้ฟังว่าตัว volume ตลาดเนี่ย trading volume ต่างๆเนี่ยมันระเหิดมันหายไปนะครับเพราะ sentiment ตลาดก็ไม่ค่อยดีการขายกองต่างๆก็ยากด้วยสถานการณ์ไม่อำนวยนะครับกองพวก FIF ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับไปดูที่ loan portfolio เนี่ยนะครับก็จะเห็นนะ momentum เนี่ยยังค่อนข้าง
ทรงตัวนะครับรูปซ้ายบนโลนพอร์ตโฟลิโอค่อนข้างทรงตัวนะคือแต่ว่าถ้าไปดู breakdown รูปซ้ายล่างจะเห็นได้ว่าcorporate loan นะครับหรือ SME loan เนี่ยมันดูโตได้นะแต่ว่ามันโดนดึงนะครับจากในส่วนของ retail segment เนี่ยที่มันหดตัวนะครับส่วนหนึ่งผู้บริหารก็เล่าให้ฟังว่า demand ในส่วนของ retail segment เนี่ยนะครับมีการชะลอตัวลงนะบวกกับผู้บริหารเองธนาคารเองมีการแตะเบรกนะครับสำหรับในการexpansion ของขาโตในส่วนของ retail segment นะครับเพราะว่าเขามองว่าแน่นอน retail segment เนี่ยในส่วนทิสโก้เยอะๆก็จะเป็นพวก high purchase นะครับปล่อยกู้รถนะครับซึ่งมันก็เป็นพอร์ตที่เป็นดอกเบี้ยฟิกนะครับดังนั้นเนี่ยพอเห็นเทรนด์ดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยเขาก็เลยไม่รีบโตนะรอ pricing ใหม่ดีกว่านะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นภาพในส่วนของพอร์ตสินเชื่อของทิสโก้เนี่ยยังไม่ได้กลับมาโตเท่าไหร่นะ year to date ก็ค่อนข้าง flat มากนะก็อาจจะทำให้ภาพทั้งปีในส่วนของ loan growth target ไม่ได้ตามเป้าครับก็ในส่วนของทิสโก้เนี่ยเรา maintain buy นะครับ target price 107 บาทนะครับmaintain buy คำแนะนำ buy หลักๆเนี่ย buy on dividend yield ที่มันสูงนะครับประมาณ 8.5% แล้วก็ upside ราคาหุ้นปัจจุบัน to target price เราเนี่ยถือว่าเยอะนะแต่ว่าเรามองว่าไม่ต้องรีบนะรอได้รอนะครับเพราะว่าทิสโก้เนี่ยนะครับดู team investment team เนี่ยมันดูไม่ support นะเพราะทิสโก้loan portfolio หลักๆเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเป็น high purchase นะดูรูปขวาบนนะครับเป็น retail เป็น high purchase หลักๆเลยนะแล้วก็พอร์ตพวกนี้เป็น fixed loan rate นะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เทรนด์ไม่ได้ benefit อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวค่าสร้างของเขาก็น้อยนะดังนั้นเน็ตแล้วเนี่ยอาจจะถือว่าไม่ได้ benefit แล้วเป็น negative เล็กๆด้วยนะครับแม้ว่า Q2 ดูว่า earning มัน beat ไปประมาณforecast ของเราประมาณ 10% นะแต่ว่าเราก็ไปประเมินดูแล้วว่า full year forecast earning estimate ที่เราทำไว้คงไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่า upside จากการตั้งสำรองที่ดูว่าจะต่ำต่อเนื่องได้เนี่ยนะครับอาจจะโดน offset หรือว่าโดนหักกลบลบไปกันกับในส่วนของตัวรายได้ non NII ที่ดูทรงเนี้ยไม่ค่อยดีดูทรงแล้วอ่อนแอนะครับก็เลยมองว่า full year forecast เราก็ maintain ไว้ได้ target price ก็เลยยัง maintain ไว้เหมือนเดิมนะครับครับก็ดังนั้นสรุปภาพก็คืออาจจะดูบีทนะดับบีทมาจากเรื่องตั้งสำรองและไส้ในก็ดูผสมนอนเอ็นไอดูอ่อนแอโลนโกรธไม่โตดูแฟลตแล้วก็ดูรอไพรซิ่งเรื่องตัวดอกเบี้ยขาขึ้นอีกทีครับครับผมขอบคุณครับคุณศักดิ์นะครับเมื่อวานเข้าใจว่ามี analyst meeting ใช่ไหมฮะใน analyst meeting ตรงนี้ทางผู้บริหารมีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันเสี่ยงเกิดภาวะถดถอยตรงนี้ไหมว่ามันจะมีผลต่อการตั้งสำรองของอะไรของทิสโก้ในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีคอนเซิร์นตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขามองแค่ในส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มันน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เท่านั้นเองเขาก็ติดตามนะครับเปเปอร์ต่างๆข่าวสารต่างๆเขาก็ยอมรับว่าโอเคว่ามันในตลาดเนี่ย pricing ในตลาดทุนเนี่ย financial market เนี่ยดูแล้วเหมือนมี sentiment gear ไปในทาง expectation ว่าจะมี recession นะครับแต่เขามองว่า recession หรือความเสี่ยงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจที่มันเริ่มชะลอตัวลงเนี่ยความเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยมันดูไม่ได้น่ากลัวเท่ากันกับในช่วงที่มีโควิดก่อนหน้านั้นคือเหมือนแบบรุนแรงที่สุดละนะครับเขาก็เลยมองว่าสำรองก็ตุนไว้ระดับที่สูงก็น่าจะเพียงพอดังนั้นเทรนด์สำรองก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นบ้างอย่างที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้แต่ว่ายังอยู่ที่ดับค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับโควิดครับก็อัปเดตให้อีกนิดนึงเรื่องเมื่อวานนี้อย่างที่พี่อาทิตย์เกริ่นไปในช่วงแรกเรื่องหุ้นธนาคารโดนถล่มมาเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วน SCB เองเนี่ยเรามองว่าก็อาจจะโดนกดดันจากเรื่อง3ปัจจัยหลักนะปัจจัยแรกผมเห็นในข่าวเนี่ยตามเว็บบอร์ดต่างๆของนักลงทุนหลายย่อยที่ส่งกันเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องว่ามีความกังวลเรื่องว่า SCB เนี่ยนะครับอาจจะดีลไม่ดันละกับบิตครับแล้วก็อาจจะไปซุ่มพัฒนาในส่วนแพลตฟอร์มพวกดิจิตอลแอสเซทของตัวเองนะครับอันที่1อันที่2ก็อาจจะมีโฟลว์เก็งกำไรเข้ามาในหุ้นของ SCB ก่อนหน้าที่มีข่าวว่าจะขาย SCB AM ซึ่งเราก็บอกแล้วว่ามันเป็นแขนเป็นขาสำคัญนะคงไม่ขายหรอกแบงค์ใหญ่มีแต่จะซื้อเขานะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเมื่อเช้านี้เห็นหนังสือพิมพ์รายหนึ่งลงข่าวเรื่องว่า SCB ไปลงทุนในเหรียญดิจิตอลคริปโตต่างๆลูน่าต่างๆแล้วก็จะมีการบุ๊กสำรองตัวนี่เสียตัว loss นี้นะครับเข้ามาในส่วนของตัวเหรียญที่เข้าไปลงทุนนะแต่ว่าเราก็ต้องบอกนะว่าในส่วนของตัวเหรียญลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมเคยโทรไปเช็คกับทางธนาคารมาแล้วธนาคารไม่ให้คอมเมนต์แล้วก็บอกว่าไม่มีลงทุนในเหรียญอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเท่าที่ไปเช็คในข่าวมาเนี่ยทาง SCB เนี่ยมีการไปลงทุนในส่วนของการที่เข้าไปลงทุนเพื่อเป็นโนดนะครับในส่วนของตัวTerra Luna นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นคอนเซิร์นนะว่าลงทุนเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคแม้ว่าการเป็น
โนดต่างๆมันจะมีการการันตีนะแต่ว่าถ้าเกิดบริษัทมันไม่ stable แบบนี้การันตีมันก็มีความไม่แน่นอนนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะเป็นคอนเซิร์นกดดันเข้ามาบวกกับอีกอันนึงนะที่เราเห็นแล้วว่าเขามีดีลจะไปซื้อในส่วนของ Bitcup นะใช่ไหมครับแล้วก็มีการ extend ตัวดีล diligence มีการ extend การเจรจาต่อรองกันออกไปเนี่ยนะครับคนก็จะไปมองว่ามันจะเหมือนดีลของ Elon Musk กับตัว Twitter หรือเปล่านะที่ดีลสุดท้ายไม่ดันแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น concern ที่ raise ขึ้นมาว่าจะโดนเขาฟ้องหรือเปล่าถ้าดีลไม่ดันนะครับโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกว่ามีความไม่แน่นอนหลายเรื่องนะฮะสำหรับ SCB นะคุณศักดิ์นะครับมีประเด็นให้เราต้องไปขบคิดกันอีกเยอะเลยนะนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณศักดิ์มากๆนะครับสำหรับตัวทิสโก้แล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของ SCB ให้ด้วยนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับท่านแรกนะครับคุณรัฐศักดิ์พิริยานนท์นะครับกับบทวิเคราะห์ในส่วนของหุ้นทิสโก้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านนึงนะครับก็คือในส่วนของpreview ผลประกอบการ SCGP นะฮะ SCGP นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาต้นทุนพลังงานนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพี่สตีฟดูนะครับว่างบ Q2 ของ SCGP เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนนะครับจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้หรือไม่ถ้าฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นภาวะปกติหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางพี่สตีฟนะฮะรอพี่สตีฟแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับพี่สตีฟครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับ SCGP นะครับ PVU Q2 ตอนนี้กำไรเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับปกติได้หรือยังครับพี่สตีฟครับยังไงฝากอัปเดตด้วยนะครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่บอททอมไปตอนไตรมาส4เนี่ยไตรมาส1ก็ฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับไตรมาส2ก็ฟื้นขึ้นมาแต่ฟื้นขึ้นมาอย่างช้าๆนะครับยังไม่ได้กลับไปสู่จุดเดิมนะครับเพราะว่ายังเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ล็อกดาวน์ที่จีนนะครับแล้วก็ราคาถ่านที่ขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าถ่านก็เป็นต้นทุนหลักของ SCG Packaging เลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าขนส่งสินค้าค่าเฟรทเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้การฟื้นตัวที่เราเห็นเนี่ยยังช้าอยู่นะครับก็ผมอาจจะฉายภาพให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างไตรมาสนี้เนี่ยเราประเมินว่ากำไรน่าสุทธิน่าจะออกมา 1,900 ล้านบาทนะครับก็คือบวก 14% Q on Q แต่ถ้าดู Year on Year เนี่ยยังถือว่าลบ 17% Year on Year อยู่นะครับเหตุผลเลยเนี่ยที่เพราะว่าก็คือเป็นเหตุผลเรื่องการล็อกดาวน์ที่จีนนะครับพอเวลาล็อกดาวน์ที่จีนเนี่ยแน่นอนว่าดีมานด์ก็จะหายไปบางส่วนนะครับแล้วก็ซัพพลายโดยเฉพาะที่อินโดเนี่ยที่มีการส่งออกไปที่จีนเนี่ยก็จะเยอะขึ้นในตลาดนะครับก็เลยส่งผลให้การที่จะขึ้นราคาเนี่ยมันก็ขึ้นราคาได้ไม่เต็มที่นะครับซึ่งจาก SCG Packaging เนี่ยเขามี2ธุรกิจแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นกระดาษนะครับก็คือเป็น Integrated Packaging Chain เนี่ยนะครับ IPC ผมขอเรียกว่า IPC เป็นเชนของกระดาษนะครับกับส่วนที่เป็นของเยื่อก็คือไฟบรัสเชนนะครับส่วนแรกเนี่ย IPC เนี่ยกระดาษเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 85% ของรายได้ของ SCG Packaging เลยนะครับในนี้เนี่ยต้องบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยคือกระดาษที่เขาขายเป็นกระดาษกระดาษลูดฟูกเลยกระดาษแผ่นเนี่ยขายออกนะครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะไปทำเป็นพวกกล่องขึ้นกล่องนะครับอันนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่เขาเอาโพลิเมอร์ก็คือ อย่างพวกหลอดยาสีฟันที่เป็นแพคเกจิ้งลักษณะเป็นที่มาจากพลาสติกเนี่ยเม็ดพลาสติกเนี่ยพวกนั้นก็จะมีด้วยนะครับคราวนี้ในไตรมาส2เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าพอตัวราคาเนี่ยของตัวกระดาษเนี่ยนะครับสเปรดเนี่ยราคามันลงมาประมาณราคานะครับลงมาประมาณ15เหรียญนะครับแต่ว่าต้นทุนน่ะลงมาแค่เหรียญนะครับก็เลยส่งผลให้สเปรดเนี่ยนะครับเลยดรอปลงจากไตรมาสที่แล้วเนี่ย10เหรียญ Q on Q มาอยู่ที่245เหรียญอันนี้คือสเปรดของกระดาษนะครับเป็นอินเด็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นผ
พอเราเห็นสเปรดเนี่ยถูกบีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนในส่วนที่เป็นintegrated packaging กระดาษอย่างเงี้ยมันก็เลยถูกบีบด้วยนะครับแต่คราวนี้ที่เรียนตอนต้นว่ามันจะมีส่วนที่มาจากพลาสติกเหมือนกันพวกโพลิเมอร์พวกหลอดยาสีฟันพวกอะไรพวกนี้ส่วนนั้นเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะครับก็เลยมาช่วย offset ตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดู quarter on quarter ถ้าเป็นธุรกิจกระดาษของเขาเนี่ยผมเรียนว่าอันนี้ถือว่า flat quarter on quarter นะครับทั้งที่ margin drop ลงนะครับคราวนี้พอมาถึงส่วนที่เป็นต้นทุนนะครับต้นทุนไม่ว่าจะเป็นถ่านหินเพราะว่าใน 100% ต้นทุนของเขาเนี่ย 10% จะมาจากค่าพลังงานนะครับที่ต้องใช้ไฟในการผลิตเนี่ยนะครับและใน 10% นี้เนี่ย 6% มาจากถ่านและอย่างที่เราทราบกันมาตลอดว่าถ่านเนี่ยราคาถ่านเนี่ยต้องถือว่าแข็งมากๆนะครับน้ำมันลงมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยถ่านแทบไม่ลงเลยถ่านลงน้อยมากนะครับยังอยู่400เหรียญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนกดดันต้นทุนของ SCG Packaging อยู่และเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยส่วนที่เป็นถ่านน่ะมันจะขึ้นไปเป็น 8% ของค่า Energy Cost นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเขามีการล็อกมาบางส่วนจากปีที่แล้วแต่ว่าของบางส่วนที่ไม่ได้ล็อกเขาต้องซื้อในราคา Spotซึ่งเผอิญราคาวันนี้ก็แพงมากนะครับก็เลยส่งผลให้ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเห็นค่า energy cost เนี่ยขึ้นมาอีกซึ่ง drive โดยราคาถ่านนะครับเอาล่ะอันนั้นคือส่วนที่เป็นของธุรกิจกระดาษอีกส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากเยื่อนะครับก็คือ fibrous chain อันนี้ส่วนน้อยแค่ประมาณสัก 15% ของรายได้ซึ่งในส่วนนี้มันยังแบ่งเป็น2ตัวก็คือตัวที่เป็นกระดาษที่เราใช้ในออฟฟิศเนี่ย printing and writing นะครับแล้วก็กระดาษที่ใช้เป็นภาชนะอาหารที่เวลาเราไปสั่งอาหารกับบ้านเนี่ยจะมีใส่กล่องกระดาษนะครับสองส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟื้นนะครับส่วนแรกเนี่ยฟื้นมาเพราะว่าคนเริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศทั้งที่ธุรกิจ printing and writing เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมานด์หดลงมาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้กระดาษแล้วทุกอย่างเราส่งกันทางอีเมลถูกไหมครับทางออนไลน์หมดละเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้มันมาจากจุดที่ต่ำมากก็คือล็อกดาวน์ตอนนี้พอคลายล็อกดาวน์ปุ๊บคนเริ่มกลับมาทำงานมันก็เลยมีดีมานด์ printing and writing เนี่ย paper เนี่ยกลับมาแล้วก็ส่วนที่เป็นภาชนะอาหารเนี่ยแน่นอนดีมานด์ทุกวันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น2 ส่วนนี้ก็เลยทำให้ฝั่งเยื่อเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วก็ถ้าเราไปดูราคาเยื่อนะครับในตลาดโลกเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาเยอะด้วยจาก670เหรียญเนี่ยในไตรมาส1เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่813เหรียญในไตรมาส2นะครับขึ้นมาเยอะเพราะว่าสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้ซัพพลายเยื่อในแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยมันหายไปเลยนะครับก็เลยทำให้ราคาในตลาดโลกเนี่ยขึ้นมาอันนี้ต้องเรียนเป็นข้อมูลนิดนึงก็คือว่าเยื่อเนี่ยทุกครั้งที่มี geo political risk เนี่ยสงครามอะไรก็ตามเนี่ยเยื่อจะขึ้นทุกครั้งเลยคือหนึ่งในคอมมอดิตี้ที่เหมือนกับรีเลทกับภาวะสงครามเลยไว้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เยื่อก็เลยดีนะครับแล้วเรามาดูEBITDA เลยเนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาสนี้จะดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว EBITDA margin เนี่ยจาก 13% เนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ 14% แต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าในอดีตนะเพราะในอดีตเขาจะได้ประมาณเกือบ20 10ปลายๆบางไตรมาสได้20บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าทุกอย่างฟื้นแต่มันยังมีตัวดึงอยู่นะครับเอาล่ะมาสรุปเลยนะครับว่าผมเลยสรุปว่ามันมีอยู่3ปัจจัยที่จะทำให้หุ้น SCG Packaging เนี่ยเทิร์นได้จริงๆและกำไรเนี่ยกลับไปอยู่ที่ 2,000 กว่าล้านได้นะครับวันนี้เขาได้ 1,900 นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือดีมานด์จากจีนต้องฟื้นตัวหลังจากที่คลายล็อกดาวน์อันนี้สำคัญเลยนะครับซึ่งเผอิญ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็นว่าฟื้นน้อยอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นอันที่1เลยนะครับอันที่2ก็คือค่าพลังงานนะครับพลังงานก็คือราคาหลักๆเลยคือถ่านต้องลงนะครับถ้าถ่านไม่ลงเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นคือตอนนี้มันขึ้นเป็น 8% แล้วจาก6มาเป็น8ของคอสทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้คือถ่านต้องลงและอย่าลืมนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยก็โชคดีที่ได้ล็อก
ล็อกมาบางส่วนจากปีที่แล้วก็เลยได้ราคาถูกอยู่แต่ปีนี้เนี่ยมันกำลังพีคเลยที่400เนี่ย400เหรียญนะครับแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยครึ่งปีหลังก็คือเขาจะเริ่มต้องมีการล็อกสำหรับปีหน้าละบางส่วนนะครับแน่นอนเขาคงไม่เปิดสปอตซื้อหมดเลยปีหน้าไม่งั้นมันเสี่ยงไปนะครับอันนี้คือราคาฐานต้องลงอันที่2นะครับอันที่3ก็คือค่าขนส่งต้องลงเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่า SCT Packaging เนี่ยขายในเมืองไทยประมาณ 40% ที่เหลืออีก 60% คืออยู่ในอาเซียนและก็ต่างประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้ต้องลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า3ข้อนี้คือสิ่งที่จะทำให้หุ้นเนี่ยเทิร์นได้จริงๆนะครับณวันนี้คำแนะนำเรายังคงคำแนะนำถืออยู่นะครับเพราะว่าเรายังคิดว่ามันยังมีตัวดึงเขาอยู่นะครับแต่ถึงแม้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเรียนว่าดีขึ้นนะครับแต่ยังดีไม่กลับไปเหมือนเดิมนะครับก็อดใจรอนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโมเมนตัมที่ซื้อเมื่อไหร่แล้วเราอาจจะอัปเกรดกันอีกทีนึงครับผมขอบพระคุณครับพี่สตีฟครับแล้วอย่างนี้เราพอมองภาพได้ไหมว่า SCGP เนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วครับพี่สตีฟผมคิดว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังป้วนเปี้ยนคือมาจากจุดต่ำที่มันนิดหน่อยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าvaluation ของหุ้นเนี่ยในแง่ของการมูลค่าหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย market เนี่ยมีการคาดหวังกับการเติบโตของธุรกิจเนี่ยสูงนะครับแต่ในยามที่ธุรกิจไม่ได้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นโอกาสหุ้นจะกลับมา perform ก็จะยากด้วยครับครับผมขอบพระคุณครับพี่สตีฟนะครับวันนี้ก็ละเอียดครบถ้วนทีเดียวนะครับสำหรับตัว SCGP นะครับขอบพระคุณพี่สตีฟมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็เป็นตัวบทสรุปนะครับของบทวิเคราะห์หุ้นรายตัววันนี้มีทิสโก้กับ SCGP ทิสโก้เป็นประกาศงบ SCGP เป็นการพรีวิวเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันในส่วนของบทวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคกับอาจารย์กัสนะครับว่ามุมมองทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับมันน่าวิตกกังวลมากแค่ไหนกับที่ดัชนีเนี่ยมีการไหลหรือว่ามีการอ่อนตัวลงมาแบบนี้นะครับแล้วแนวรับที่สำคัญวันนี้อยู่ตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์การได้มาวิเคราะห์ให้เราฟังอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์การครับผมสวัสดีครับวันนี้ฝากอาจารย์การด้วยนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคทำแล้วก็ถามตอบนะครับในส่วนของวันนี้มีประมาณนี้พบกันได้ครับในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันฮะในส่วนของตัวสัญญาณเทคนิคนะครับก็เมื่อวานนี้ตัวดัชนีนะครับก็ต้องเรียกว่าตัวลดลงมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่ายังโชคดีนะฮะที่แนวรับที่เราให้ไว้เนี่ยมันยังไม่หลุดนะฮะก็คือแนวรับต่ำสุดเลยนะในก็คือเรียกว่าโลในรอบนี้เลยอ่ะขยายให้ดูนิดนึงโอเคเนี่ยฮะโลตรงนี้1530นะครับเมื่อวานนี้ลงมาประมาณ1532นะฮะแต่ว่ามีการดีดตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าโมเมนตัมไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือเป็นระยะยาวเนี่ยถามว่าดูดีขึ้นไหมต้องบอกว่ามันไม่ดีหรอกฮะนะครับระยะยาวเนี่ยชัดเจนนะฮะลงระยะสั้นยังต่ำกว่าเส้น10วันนะครับเพราะนั้น2ตัวเนี้ยมันยังเป็นแรงกดดันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ตัวอินดิเคเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็น MACD RSI ก็ให้สัญญาณที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโดยรวมเรายังให้โมเมนตัมของการอ่อนตัวลงต่อนะครับเพราะว่าภาพตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสวยจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเชื่อว่าตรงบริเวณโซนโลเดิมเนี่ยที่เราให้ไว้เนี่ย1530เนี่ยนะครับคงเป็นแนวตัดสินใจแล้วล่ะครับว่ารอบนี้ตัวดัชนีจะไหวไหมนะฮะ1530นะใครที่เล่นรีบาวเล่นสั้นๆนะครับผมคิดว่าดูเลเวลนี้ดีๆนะครับในวันนี้นะครับถ้ายืนได้นะครับก็ดูจังของการเล่นรีบาวด์นะครับแต่ถ้าถามผมใจลึกๆนะนะครับผมยังให้น้ำหนักของการรีบาวด์นะผมยังคิดว่ามันคงไม่ใจร้ายขนาดที่ว่าลงมาปุ๊บหลุดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีภาพของการสลับเด้งก่อนนะครับแต่ว่าเด้งก็ไม่ได้เด้งไกลนะก็คงเด้งนะครับเด้งสักพักนึงนะฮะแล้วถ้าจะหลุดเนี่ยน่าจะเป็นหลุดรอบ2มากกว่าเดี๋ยวผมเขียนภาพให้ดูนะผมมองเป็นแบบนี้นะคือย่อแล้วเด้งอาจจะมีสะบัดบ้างแต่เด้งกลับนะฮะแล้วก็ไปค้างๆนะฮะแล้วลงไอ้ตรงค้างๆเนี่ยนะฮะมันจะพิสูจน์ละว่ามันจะเด้งขึ้นหรือเด้งลงหรือว่า
กร่ำลงนะครับผมมองภาพเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับมากกว่าที่จะแบบไหลเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มองขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เอาหนักนะครับภาพรวมก็คือดู1530ก่อนนะใครเล่นสั้นๆดูเลเวลนี้ดีๆยืนได้ค่อยเล่นยืนไม่ได้เวทแอนซีเลยนะครับถ้ายืนไม่ได้เวทแอนซีเลยเพราะมันเป็นการทำนิวโลนะครับทีนี้ดูกันต่อนะหลังจากสมมุติว่ามันลงไปแล้วหลุดล่ะมันไม่เป็นอย่างที่ผมมองไว้นะครับคือมันไม่เด้งเลยมันหลุดลงไปเลยเราจะไปมองตรงจุดไหนต่อนะครับคือต้องบอกว่าถ้าหลุดจุดนี้นะอีกทีนึงคือประมาณสัก 1,500 ต้นๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลนะครับว่าทำไมเรามองไปแถวเลเวลนั้นนะครับทีนี้มาดูกันนะครับทำไมเรามองเลเวลนั้นนะฮะหนึ่งคือแนวรับนะฮะที่เป็นโซนนั้นคุณจะสังเกตตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยนะครับตีมาแนวระนาบเลยฮะตึ้งเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ 1,500 ต้นๆกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแนวแรกนะเข้ามาดูอันที่สองครับเราใช้ในเครื่องมือที่เป็นฟิโบนะครับก็มาได้ตรงบริเวณ 1,500 เช่นกันเดี๋ยวขยายภาพให้นะอันนี้เห็นไหมฮะ1516เพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าหลุด1530นะฮะแล้วผมมองไปตรงไหนก็ต้องบอกว่าแถวประมาณ 1,500 บวกลบนะฮะประมาณ1510แล้วกันอ่ะประมาณโซนเนี้ยนะครับเรามองว่าน่าจะลงไปแถวโซนนั้นนะครับแต่นิดหนึ่งนะฮะโซนเนี้ยถ้าลงไปนะครับเอางี้ตั้งแต่1530ลงไปเนี่ยผมมองเป็นโซนในการทยอยซื้อแหละนะครับทยอยซื้อสะสมสำหรับคนที่เล่นรีบาวด์รอบระยะกลางๆนะจริงๆต้องบอกว่าตรงนี้เราแนะนำมาตั้งสักพักหนึ่งแหละทีนี้ถามว่าทำไมถึงมั่นใจว่าตรงเลเวลเนี้ยควรจะสะสมนะครับอยากให้ดูอีกภาพหนึ่งนั้นคุณลองสังเกตดูนะครับของตัว RSI นะที่เป็นระดับวีอันนี้เป็นระดับวีนะมันนานๆ นะฮะจะลงมาที่ระดับที่เป็นโอเวอร์โซลนี้มันไม่ค่อยลงนะฮะปกติมันจะไม่ค่อยลงนะครับแต่ทุกครั้งที่ลงเนี่ยมันจะเด้งได้เร็วเนี่ยรวมถึงโควิดด้วยก็เด้งเร็วรอบนี้ก็เด้งเร็วนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันลงมาใกล้ระดับนี้แล้วล่ะฮะตรง30นะปัจจุบันอยู่ที่35ก็อีกประมาณสัก5จุดนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตรงเลเวล1530 1500ถึง1530เนี่ยมันจะทำให้ตัว RSI เนี่ยลงมาที่เขตโอเวอร์โซลนะครับซึ่งมันก็จะลงมากับแพทเทิร์นตัวรอบเก่าๆที่มันเคยเด้งได้นะครับเพราะนั้น1500ถึง1530สำหรับระยะกลางยาวเรายังคงแนะนำเป็นลักษณะการทยอยซื้อสะสมเล่นเด้งได้นะครับส่วนระยะสั้นๆแน่นอนนะฮะ1530ต้องยืนให้ได้นะถ้ายืนไม่ได้เวทแอนซีนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะแบบใครที่เล่นสั้นดู1530ใครเล่นระยะกลางยาวนะครับ1500ถึง1530ดูจังหวะในก่อนทยอยซื้อนะครับอันนี้แบ่งเป็น2แบบนะฮะนั้นคุณลองตัดสินใจดูว่าเราลงทุนแบบไหนนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเซ็นเด็กนะครับเดี๋ยวเราวันนี้รีบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของทีเฟกนิดนึงนะฮะก็เมื่อวานนี้ยังลงต่อนะครับยังลงมานะครับแต่เขาลงมาใกล้เคียงกับโลเดิมเขาละ930นะครับแต่ต้องบอกว่าโมเมนตัมโดยรวมไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเทียนอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้น10นะทุกอย่างยังดูเป็นลบหมดนะฮะเพราะนั้นเราแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดช็อตเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนแนวต้านนะหรือแนวเปิดช็อตใหม่นะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะ940นะครับแนวรับหรือแนวปิดช็อตนะฮะ930ก่อนโลเดิมนะฮะหลุดลงมาดูที่925ทีนะฮะแล้วก็คัทลอสที่945นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับฝั่งของทางด้านหุ้นแนะนำนะฮะวันนี้แนะนำเป็นตัวเล็กๆ2ตัวเลยนะครับฝั่งหุ้นนะทีนี้เรามาดูภาพกันหน่อย
TNPC นะครับภาพรวมนะฮะเป็นภาพของการแกว่งตัวนะฮะแบบสามเหลี่ยมประมาณนี้นะมันไม่เหลี่ยมคือต้องบอกมันตีไม่สุดนะเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างกว้างนะครับเพราะนั้นมันตีมันโอ้โหจะทะลุไปยาวก็ประมาณนี้แล้วกันดูว่ามันเป็นระดับสามเหลี่ยมแบบ ascending กันแล้วกันนะครับล่าสุดดีดตัวขึ้นมาครับอินดิเคเตอร์มาหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีวอลลุ่มมาครับฉะนั้นเราแนะนำเชิงกำไรนะครับแนวรับเนื้อ 3.16 นะครับแนวต้าน 3.34 แล้วก็ 3.5 นะครับสตอปลอส 3.1 นะครับตัวที่2เป็นตัวซีแมนนะครับก็เมื่อวานนี้เราแนะนำไปรอบหนึ่งแล้วนะในช่วงบ่ายนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ก็แนะนำมาหลายเที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าก็ดูลักษณะแบบกราฟสวยๆก็จะกลับมาแนะนำนะครับภาพรวมนะเป็นภาพการเส้นตัวนะครับไซด์เวย์อัพสวยงามครับยกไฮยกโลนะครับล่าสุดดีดตัวขึ้นมาครับปิดเหนือเส้น10อินดิเคเตอร์ยกขึ้นแล้วก็มีวอลลุ่มเข้านะฮะเรียกว่าครบก็แนวรับแนว 2.58 นะครับแนวต้าน 2.8 แล้วก็ 2.94 นะฮะคัทลอสที่ 2.5 นะครับมาดูฝั่งบล็อกเพจนะตัวแรกเป็นตัวเมก้านะฮะเมก้านะครับก็ภาพรวมเป็นการฟื้นตัวแบบอุ้งวิ่งครับอินดิเคเตอร์มานะครับแต่วอลลุ่มน้อยไปนิดนึงนับจากทรงกราฟถือว่าน่าลุ้นนะครับก็แนะนำเป็นและสองการเปิดลองนะครับแนวรับนะ51นะครับแนวต้าน53แล้วก็55นะครับคัทลอส50นะครับตัวที่2เป็นตัว GPC นะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเราแนะนำจัดเป็นรอบๆอยู่แล้วนะครับภาพรวมนะเป็นภาพการฟื้นตัวแบบ W นะฮะราคาหุ้นยืนเกาะเส้น10สวยงามนะครับสวนทางกับเซตนะเซตลงนะครับอินดิเคเตอร์ฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้ามาด้วยนะถือว่าครบเครื่องนะตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่หรือว่ากราฟเทคนิคนะใช้ได้เลยนะครับแนวรับนะ 66.5 นะครับแนวต้าน 68.5 นะครับแล้วก็70นะฮะคัทลอส 65.5 นะครับปิดท้ายส่วนตัวทองคำนะครับก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นต้องบอกแบบนี้นะภาพรวมยังเป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับราคาทองคำปิดต่ำกว่าเส้นเซตวันมาต่อเนื่องอินดิเคเตอร์เป็นลบนะฮะเพราะนั้นเรายังอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะสำหรับตัวทองคำนะครับแนวรับนะครับ 1,700 นะครับแล้วก็ 1,80 นะครับแนวต้าน 1,735 นะครับคัทลอสที่ 1,750 นะครับโอเคนะครับเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวรีบไปกันนะครับสวัสดีนะครับฝั่ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสบายนะครับยังต่ำกว่าเส้น200ต่ำกว่าเส้น10นะฮะไม่เอานะครับพอร์ตนะครับฟอร์ดสมาร์ทนะฮะยังถือว่าโอเคนะแนวรับเนี่ยมองประมาณ 42.5 นะครับส่วนแนวต้านประมาณ46แล้วก็4ประมาณ46 47นะประมาณนี้นะครับชั้น4จะได้เห็นไหมขอเป็น 1,500 ก่อนละกันนะครับค่อยๆเป็นทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ถ้าราคาน้ำมันแบบนี้เงินเฟ้อผมเชื่อว่าเดือนหน้าขยับลงแน่นอนนะครับขยับลงนะครับพอขยับลงปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าตัวฟันโฟจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการดูดัชนีอะไรพวกนี้อย่าไปดูแบบโอ้โหเวลาลงก็ลงซะแบบใบแอบครับลงต้องลงสุดๆค่อยๆดูไปรอบนี้คือเรากังวลเงินเฟ้อถูกไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวพี่ใหญ่เขาคือน้ำมันลงมาแล้วนะครับถ้าพี่ใหญ่เขาไม่ขึ้นกลับไปนะผมคิดว่าตัวเงินเฟ้อน่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการค่อยๆดีขึ้นสถานการณ์ต่างๆความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆ คลายพอค่อยๆ คลายปุ๊บเนี่ยตัวฟันโฟจะขยับเข้ามาที่สินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะนั้นดูเป็นสเต็ปนะครับอย่าไปเดาเลยครับ 1,400 1,300 อะไรก็แล้วแต่อย่าไปเดาเลยครับนะครับเลือกหุ้นที่ดีลงทุนให้ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าซัมเมอร์เซลนะครับหุ้นดีๆลงมากันเยอะนะครับคุณเลือกหุ้นดีๆจังหวะแบบนี้นะครับแล้วดูจังหวะในการเข้าถือผมคิดว่า
คุณน่าจะมีกำไรนะครับTQM ถือต่อไหมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสัญญาณกราฟไม่ดีนะฮะหลุดทั้งเส้น10เส้น200เส้น50นะฮะแนะนำคัตลอสจะดีกว่านะครับ K-Bank นะครับ K-Bank มีแนวโน้มน่าจะลงต่อนะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นเมื่อวันนี้หลุดเส้น10เส้น200ลงมานะครับน่าจะลงไปประมาณ141ได้นะครับถ้ายังไม่มียังไม่รีบนะครับทิสโก้สามารถเข้าซื้อไหมก็ปีนี้ทางน้องจับออกมาอัปเดตให้แล้วนะครับโลนไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับ non NNI ก็ทรงๆคือโดยรวมกำไรออกมาพอได้อยู่นะครับแต่ถามว่ามีอะไรตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเพราะนั้นถ้าลงทุนซิสโก้คือเป็นลักษณะการซื้อเงินปันผลแค่นั้นเองนะครับลงทุนรับเงินปันผลนะครับเอราวัณล็อกไหมนะฮะเอราวัณโหดไม่ดีนะฮะสัญญาณไม่ค่อยสวยเลยจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวช่วงนี้แย่เลยนะเกือบทุกตัวเลยเนี่ยลองสังเกตดูนะราคาหุ้นเหมือนจะลงนะครับเพราะมันมีเรื่องของตัวโควิดในประเทศที่เล่นตัวขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางหมอยงนะครับก็มาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าน่าจะพีคช่วงปลายเดือนโทษทีครับช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนนี้นะจนถึงสิงหาคมเพราะนั้นนักลงทุนเรามาระวังนะครับแล้วก็สอดคล้องกับที่เราเตือนมาตลอดนะครับว่าตัวเลขที่ออกประกาศมาเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างกับไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์ความเป็นจริงนะที่ผมบอกว่าผมมีเพื่อนที่เป็นอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมสอบถามแบบพูดคุยกันมาเขาบอกโหเป็นเยอะนะครับเพราะนั้นก็เรามาระวังตัวดีๆนะครับผมออกนะครับออปชั่นนะครับดูแนวรับประมาณ 7.7 ก็แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านประมาณ 8.2 นะครับ IRPC รับไหมนะครับพรุ่งนี้ผมคิดว่ากลุ่มน้ำมันน่าจะจบรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสผ.ไทยออยล์ SPRC อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะจบรอบนะครับเพราะราคาน้ำมันลงนะครับนักลงทุนเนี่ยจะบอกโอ้ลงกันค่ากันกันยังดีนะทำไมมองจบรอบต้องอย่าลืมนะครับราคาน้ำมันเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ110นะฮะเดือนนี้ลงมาที่95นะครับถ้าปิดไตรมาสแบบนี้เลยนะฮะสมมติปิดไตรมาสตรงนี้เลย95เขาจะมีสต็อกลอสที่15เหรียญผมถือว่าเยอะนะฮะ15เหรียญไม่น้อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีตรงจุดนี้แหละที่เข้ามาเป็นความกังวลนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ากลุ่มที่เป็นลงบริษัทใหญ่ๆแบบเนี้ยมันมักจะมีในเรื่องของตัวเงินกู้นะครับที่เป็นสกุลดอลลาร์นะค่อนข้างเยอะบาทอ่อนแบบนี้น่าจะมีการบุ๊กในส่วนของบุ๊กบัญชีนะที่เป็นขาดทุนในเรื่องของตัว Forex ได้นะครับเพราะนั้นเป็น2ปัจจัยนะที่นักลงทุนจะต้องติดตามนะใครอยากลงทุนเรื่องของพลังงานโรงกลั่นช่วงนี้นะครับติดตาม2อันนี้ดีๆ1คือราคาน้ำมัน2คือตัวFX loss นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะแต่มันเป็นลงมูลค่าทางบัญชีนะครับเพราะนั้นมันก็จะมากระทบกับในส่วนของตัว net profit ในไตรมาสนั้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ครบถ้วนนะฮะจริงๆต้องบอกคำถามยังเหลืออีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกไปช่วงบ่ายก็แล้วกันนะครับส่วนช่วงเช้าหมดเวลาละนะครับก็วันนี้ภาพรวมยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะต้องบอกแบบนี้นะครับภาพรวมเรายังมองว่ามีโอกาสลงไปทดสอบที่1530นะครับใครอยากเล่นเด้งๆดูตรงเลเวลนี้ห้ามหลุดนะครับถ้ายืนได้ดูจังหวะเล่นเด้งได้นะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะไปเจอกันแถว 1,500 ทวนๆนะแถวบวกลบตรงแถวนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับช่วงเช้าฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พบกับผมเนี่ยเป็นช่วงบ่ายนะครับแต่ว่ารายการ Double Espresso นะครับ by กรุงศรีเดอะโค้ชนะฮะช่วงเช้าเนี่ยจะไปวันจันทร์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ